รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องซาฟารีเป็นหลักนะครับครับซาฟารีเป็นหลักก็จะถามเออเห็นไหมผมบอกคือหน้าที่หลักของแจ้งเนี่ยคือนำภาพวิดีโอมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในรายการที่ผมบอกเนี่ยนะครับเพราะนั้นเขาไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะมีแต่บอกว่าให้หยุดเดินนั่งไม่รู้ว่ามันยากอย่างนี้วันนี้เราที่เตรียมกันมาเนี่ยนะครับอยากให้ท่านเล่าว่าทำไมเราถึงจะมานั่งคุยเรื่องการซาฟารีซึ่งทุกคนจะเข้าใจว่าซาฟารีคือนั่งรถอยู่ที่แอฟริกาฝุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมีหลายแบบมากครับเดี๋ยวต้องขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับความหมายของคำว่าซาฟารีเนี่ยมันเป็นภาษาสวาฮิลีซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของแอฟริกาแปลว่าการเดินทางก็ตอนแรกเขาก็ใช้ซาฟารีเนี่ยคือการเดินทางไกลตอนหลังก็มาใช้กับการเดินไปล่าสัตว์ในยุคที่มีการล่าสัตว์ป่าอย่างมากในแอฟริกาก็ใช้ซาฟารีต่อมาก็พัฒนามาเป็นใช้กับการท่องเที่ยวก็คือการนั่งรถไปดูสัตว์ที่เราว่าเกมไดรฟ์นั่นคือที่มาของซาฟารีก็ใช้กันมาตลอดนะฮะจริงๆแล้วซาฟารีเนี่ยมันประกอบอยู่ด้วยเท่าที่ผมประสบมาเนี่ยนะฮะ6วิธีด้วยกันตกลงเอายีราฟมาแล้วผมมาแข่งกับยีราฟไม่เป็นไรเล่าไปเรื่อยๆคือซาฟารีจริงๆกันแล้วเนี่ยมันมี6วิธีด้วยกันสิ่งวิธีแรกก็คือซาฟารีด้วยรถยนต์นะส่วนใหญ่อันนี้เป็นวิธีที่เวลาท่านเดินทางไปแอฟริกาหรือไปประเทศอื่นไม่ได้อินเดียก็มีเราก็นั่งรถดูสัตว์อันนั้นคือคาร์ซาฟารีจากคาร์ซาฟารีต่อมาก็บางแห่งรถไปไม่ได้ก็ต้องนั่งเรือก็เป็นโบ๊ทซาฟารีอย่างผมไปที่เกาะบอร์เนียวไปที่อุทยานแห่งชาติทางจุนพุตติ้งที่นั่นต้องนั่งเรือนะเป็นโบ๊ทซาฟารีเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยแล่นไหลผ่านเข้าไปในอุทยานที่กว้างใหญ่มากเลยแล้วที่นั่นเป็นที่อยู่อาศัยของลิงบอร์เนียอุรังอุตังซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มีทั้งหมดประมาณ 5,000 ตัวเราก็นั่งเรือไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็เห็นอุรังอุตังนะอยู่ต้นซ้ายขวานอกจากลิงอุรังอุตังแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นลิงจมูกยาวแล้วก็มีลิงชนิดอื่นอีกก็นั่งเรือสบายมากเลยนะพอถึงเวลาก็กลางวันเรือก็ไปจอดอยู่ก็มีแม่ครัวทำอาหารให้กินมันก็บรรยากาศอีกแบบนึงนะแต่ว่าก็สบายแล้วก็สนุกข้อสำคัญคือมันนิ่งนะสามารถตั้งขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายได้ดีนั่นวิธีที่สองวิธีที่สามก็คือ walking safari คือเดินซึ่งการเดินป่าเนี่ยป่าบ้านเราเนี่ยนะฮะเราก็เดินป่ากันแต่ว่าสัตว์ที่เป็นอันตรายเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ดุร้ายจริงๆเหมือนต่างประเทศที่ผมไปประสบมาเพราะที่นั่นเวลาไป walking safari เนี่ยคนนำทางเนี่ยต้องสะพายปืนด้วยนะปืนถ้าเกิดฉุกเฉินเนี่ยแต่เขาจะยิงเพื่อเตือนก่อนฉุกเฉินเขายิงเราออกนอกเส้นทางใช่ก็อย่างผมไปที่อินเดียนะฮะที่อุทยานชาติคาสิรังกาและอัสสัมเนี่ยก็นั่งรถดูเป็นรถจี๊ปเล็กแต่ว่าเขามีกฎว่าจะต้องให้เรนเจอร์เนี่ยสะพายปืนยาวนะไปด้วยแล้วก็มีหลายครั้งนะฮะที่จวนตัวเนี่ยเรนเจอร์เขาก็ถือปืนมาบางครั้งนี่ขึ้นลำเลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งรถผมเนี่ยไปจอดอยู่แล้วก็ถ่ายนกอีกด้านหนึ่งนะนกเต็มเลยถ่ายเราก็ไม่ทันดูว่าอีกด้านข้างหลังเรานะมีแรดนะฮะแรดนอร์เดียของอินเดียเนี่ยยืนรออยู่นะแรดที่รูปร่างที่จะเห็นเหมือนใส่เกราะนะครับยืนรออยู่เพราะแรดเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ทำอะไรต้องทำเหมือนอย่างนั้นทุกวันเส้นทางที่มาเดินข้ามถนนจะไปอีกฝั่งมันก็จะข้ามตรงนั้นน่ะนะฮะอะไรอยู่ขวางอยู่มันก็หงุดหงิดนะ
เราก็ไม่เห็นจนกระทั่งคนขับรถมันหันมาเจอเข้ามันบอกไอ้ราดตัวนั้นอารมณ์จะไม่ค่อยดีนะเราขยับรถไปข้างหน้าหน่อยเขาก็ขยับรถไปทั้งประมาณ30เมตรแล้วตอนนั้นขึ้นมายืนอยู่บนถนนนะแล้วหันมามองรถเราไอ้เรนเจอร์เนี่ยมันขึ้นลำปืนแล้วนะฮะเพราะมันเห็นท่าทางแล้วมันไล่จริงๆเนี่ยรถนี่โอ้ยกระชากเข้าไปหนีแต่มันตามเราไปนิดเดียวนะฮะอันนั้นก็ถือว่าก็อกสั่นขอนแขวนเหมือนกันเพราะถ้าเกิดรถไปติดเนี่ยนะมันก็ผมก็อาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่เขาบอกเพราะว่าแรดเนี่ยมันไม่ชนนะมันกัดปากนี่มันคมมากนะมันกัดรถเนี่ยขาดนะแรดเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ walking safari ถ้าเราไปเนี่ยนะฮะเราลงจากรถเหมือนกันนะมีคนพาแต่ว่าเขาต้องมีปืนนำไปเขาจะดูมีครั้งหนึ่งผมกับคณะเนี่ยแจ็คก็ไปด้วยไปถึงเกาะโคโมโดนะหลายท่านคงได้ยินโคโมโดดราก้อนที่ว่าดุร้ายจริงๆขึ้นไปถึงเรานั่งเรือนะฮะจากที่พัก3ชั่วโมงไปอีกเกาะนึงเกาะโคโมโดซึ่งเป็นมรดกโลกด้วยพอขึ้นไปก็เห็นไอ้โคโมโดดราก้อนเนี่ยนอนอยู่อีกหลายตัวนึงนะเดี๋ยวสักครู่เรนเจอร์เข้ามาต้อนรับแล้วก็อธิบายว่าการจะไปเดินดูเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะก็ดีสุดก็เดินตามหลังเขานะนะฮะแล้วก็ไม่คิดจะไปเดินนำหน้าเขาหรอกนะเสร็จแล้วตามปกติเออเราดูไปรอบๆผมก็ดูเออแล้วไม่มีอาวุธไปด้วยเหรอนะก็ได้ข่าวว่าโคโมโดดราก้อนเนี่ยมันดุร้ายนะเราไปกัน3คนนะนะผมก็ถามแล้วอยู่ไม่มีอาวุธเหรอเขาถือชูไม้ผมดูอ่ะเป็นไม้2ง่ามนะไม้ยาวประมาณ3เมตรปลายเป็น2ง่ามก็บอกเนี่ยอาวุธ ผมบอกแล้วใช้ยังไงอ่ะเขาบอกว่า2ง่ามเนี่ยเวลาโคโมโดดราก้อนมันเกิดเข้ามาใกล้เราเนี่ยเขาจะเอาเนี่ยยันไปที่ตรงในตาแล้วมันจะถอยออกไปแค่นั้นนะฮะเขารู้กันไปแล้วก็เดินตามเข้าไปนี่นะแต่วันนั้นเราพบ7ตัวแต่โชคดีนะฮะที่ไอ้เรนเจอร์ไม่ต้องใช้ไม้ง่ามยันออกไปแล้วก็ได้ภาพมาดีพอสมควรนั่นก็คือ walking safari แล้วก็มีเหมือนกันเวลาเราไปตามเกาะไม่ว่าเราจะไปแอนตาร์กติกาหรือที่เราไปกาลาปากอสนะแล้วล่าสุดผมไปอาร์กติกเซอร์เคิลมาที่สวอลบาร์ที่นอร์เวย์ที่นั่นก็มี walking safari แต่ว่านั่นเขาเรียกว่า landing คือนั่งเรือยางเนี่ยจากเรือใหญ่ไปที่ฝั่งแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เดินสำรวจนะฮะแต่ขณะเดียวกันอย่างกาลาปากอสก็ดีอย่างแอนตาร์กติกาขั้วโลกใต้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าไม่มีสัตว์ดุร้ายแต่ขั้วโลกเหนือที่ไปผมไปมาเนี่ยนะไปเมื่อสิงหาเพิ่งกลับมาเนี่ยที่นั่นเนี่ยมีชุมชนอยู่วันนั้นเนี่ย2ชุมชนมนุษย์อยู่รวมกันเนี่ยประมาณ 3,000 คนแต่หมีโพล่ามีอยู่ 4,000 ตัวแล้วหมีโพล่าดุนะดุร้ายมากนะมันไม่หนีอย่างเราเนี่ยไปเสือเนี่ยหนีเราอันอื่นก็ไม่รู้แต่หมีโพล่าเนี่ยอยากรู้อยากเห็นนะแล้วก็ดุแล้วก็หิวด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยจะจำศีลอยู่4 5เดือนแล้วก็ออกมาหาอาหารกินแมวน้ำแล้วก็มีโดนเหมือนกันมีเขาไล่ฟังอุบัติเหตุพวกนี้เกิดได้ยังไงครับเวลาที่เขาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าหนึ่งหมีโพล่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวคนนะแล้วเดินเข้าหานะเดินเข้าหาคนเลยเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านที่มีอยู่2หมู่บ้านเมืองเนี่ยนะบนเกาะสวาบาดเนี่ยเขาจะมีป้ายเขียนไว้นะบอกว่าอย่าลืมนำอาวุธไปด้วยเมื่อออกนอกเขตนี้เขามีแล้วผมไปเนี่ยมีร้านให้เช่าปืนยาวนะเพราะเวลาขี่หน้าหนาวเนี่ยขี่รถสโนว์โมบิลไปเนี่ยต้องมีปืนยาวเหน็บไปด้วยแล้วเวลาเราแลนดิ้งขึ้นไป walking safari เนี่ยนะกายทุกคน5คนเนี่ยนะฮะก็แบ่งเป็น5กลุ่มจะสะพายปืนยาวหมดนอกจากปืนยาวแล้วนะฮะเราก็ดูเขาจะมีปืนพลุเหน็บไว้ก่อนถ้าเห็นก็จะยิงปืนพลุเพื่อให้มันหนีแต่ถ้ามันไม่หนี เข้ามาใกล้
ขามีปืนยาวนะครับ ยิงเนี่ย40เมตรตรงแล้วต้องให้ตายยิงให้ตายเลยนะเพราะมันดุเพราะเขาเคยเล่าเนี่ยตอบคำถามว่ามันเคยกินไหมมีคนขึ้นไปเที่ยวเป็นไกด์เนี่ยนะฮะแล้วถามบอกมีอาวุธไปไหมนะบอกมีไอ้เรือก็ไปถามว่าอาวุธจะมีอะไรปืนจุด22นะก็ไปเจอหมีโพล่าเนี่ยยิงไป9นัดนะไม่เป็นไรไปตายลงมาเข้ามาตบกัดหูนี่ขาดเลยนะแล้วก็ฆ่าตายด้วยแล้วกินนี่นักท่องเที่ยวเหรอครับฮะคือเข้าไปครับคือมันก็เป็นเชิงพวกนักไปสำรวจไปอะไรเนี่ยทริปที่ท่านไปนี่ไม่เจอใช่ไหมครับเจอคืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือมันใช้คำว่าแลนดิ้งจากเรือใหญ่ลงเรือยางไปแต่ก่อนเนี่ยเขายังไม่ลงนะฮะเขาจะแล่นเรือเนี่ยรอบก่อนแล้วส่องกล้องส่องใครดูที่ว่ามีหมีโพล่าอยู่ไหมพวกนี้แต่ถ้ามีเราจะไม่แลนดิ้งเขาจะไม่เสี่ยงแต่ถ้าไม่มีก็แลนดิ้งแต่ว่าต้องเดินข้างหลังกายก็จะเดินนำหน้าไปซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์กันนะเราก็ต้องอยู่บนเรือถ้าเห็นปั๊บเนี่ยผมเนี่ยก็โชคดีนะฮะ ผมไปครั้งนี้พบ11ตัวคือมันแล้วแต่จังหวะนะแล้วแต่จังหวะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนี่พูดเรื่องไอ้ลักษณะของซาฟารีซาฟารีก่อนมีอะไรนะเมื่อกี้ถึงวอล์กกิ้งแล้วแล้วก็มีดำน้ำมีดำน้ำโอเชียนโอเชียนอันนี้แจ็คเขาเคยลงไปดำผมไม่ได้ดำนานแล้วนะก็ถ่ายได้ภาพต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีทางอากาศมีทางอากาศก็ขึ้นเครื่องบินไปนะบางคนก็บอลลูนก็นั่งบอลลูนได้เพื่อจะดูนะแล้วก็ถ่ายภาพกันมาเนี่ยก็มีทางเลือกให้นะครับถ้าพวกเรามีโอกาสก็แล้วแต่จะถนัดอย่างไรบางคนก็ถามว่านั่งรถไปเนี่ยบางคนบอกจะเอาขาตั้งกล้องไปด้วยไหมไม่จำเป็นแล้วไม่ควรเอาไปเพราะว่าหนึ่งมันเกะกะเพราะเวลาถ้าไปซาฟารีนะแอฟริกาเนี่ยเขาห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดเราจะปลอดภัยตราบใดที่เรานั่งอยู่บนรถสัตว์มันจะไม่มารบกวนซึ่งมันแปลกนะฮะผมเคยไปบางแห่งเนี่ยนะฮะรถเนี่ยไม่มีที่กั้นเป็นโล่งๆนะมีที่นั่งไอ้สิงโตเนี่ยมันมาหางนั่งหางจะเราไปสัก4-5เมตรนะไม่สนใจมนุษย์ที่น่าจะกินง่ายกว่าควายป่ามันไปนั่งจ้องอยู่ที่ฝูงควายป่ามันก็แปลกนะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาเพราะพวกเนี้ยเขาเห็นรถยนต์มาตั้งแต่เขาเกิดเขาเห็นรถยนต์มาตั้งแต่เขาเกิดเพราะฉะนั้นเขาคุ้นนะแล้วก็สัตว์บางชนิดเนี่ยเพราะความที่เขาเห็นรถยนต์ตั้งแต่มันเกิดเนี่ยนะมันใช้ประโยชน์จากรถยนต์ในการล่าสัตว์ผมไปแทนซาเนียล่าสุดเนี่ยครับเรานั่งรถไปเช้าหนึ่งนะก็ไปเห็นรถ2คันรถซาฟารีจอดอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ไปต่อท้ายเป็นคันที่3มองไปทางซ้ายก็เห็นหัวเสือดาวเนี่ยโผล่มาจากพงหญ้านะอยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่ไม่สนใจรถเรานะครับมันมองผ่านรถเราไปที่ฝูงฮาร์เตอร์บิสประมาณ 8-9 ตัวมีลูกเล็กๆอยู่3ตัวเตรียมออกล่าหน้าแน่เราก็เตรียมกล้องเหมือนบนรถตอนนี้ก็เตรียมทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งหวังว่าจะได้ช็อตเด็ดวันนั้นสักครู่มันก็คลานนะผ่านพงหญ้ามาท่านเชื่อไหมครับพวกเราเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเลยเสือดาวมันคลานไปใต้รถอยู่ข้างหน้าผมนะมันเอารถเนี่ยไปที่กำบังดูดิมันคลานเข้าไปได้อะนะฮะความที่มันคุ้นกับรถพวกนี้แต่เขาเกิดมามันคลานเข้าไปเขาไม่สนใจเราเลยใช่ไหมฮะไม่สนใจมันอยู่ใต้รถเราก็อยู่บนรถแล้วก็ถ่ายกำลังมองโคคฮาร์เตอร์บิสใช่มองไปตรงนั้นนั่นมีรถอยู่3คันพอสักครู่หนึ่งนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยผู้ที่ท่านไปซาฟารีจะเห็นว่ารถซาฟารีทุกคันเนี่ยมันมีวิทยุถึงกันหมดเลยถ้ารถคันไหนไปเจอสัตว์ที่น่าสนใจเนี่ยก็จะวิทยุบอกก็จะมากันสักครู่เดียวนะฮะ จาก3คันที่จอดอยู่กลายเป็น11คันมาแล้วเนี่ยมันมาล้อมอยู่อย่างเงี้ยไอ้เสือดาวตัวนั้นทำไงมันก็ออกมานอกรถนะฮะมันก็ฉลาดออกมายืนแล้วมันยืนระหว่างรถคันหนึ่งกับฝูงฮัตเตอร์บิสมันฉลาดนะฮะมันเอานี่บังไว้
พอรถมามากเข้ามันก็เดินไปแล้วก็ไปคลานใต้ท้องรถคันข้างหน้าอีกมันทำอย่างนี้ไปเรื่อยแต่ว่าก็โชคร้ายเป็นที่น่าเสียดายเพราะหนึ่งรถมากเกินไปเสือดำเริ่มไม่ค่อยมีสมาธิในการจะล่าแล้วก็ไอ้ฝูงฮาร์เตอร์บิสเนี่ยพอเห็นรถมามากก็ค่อยๆถอยออกไปจนกระทั่งเสือดาวยอมแพ้นะเพราะว่าก็เลยกลับเข้าไปในพงหญ้าแล้วก็หายไปเนี่ยคือเล่าให้ฟังว่าเวลาไปเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยมากควบคุมไม่ได้นะครับทำงานกับสัตว์คือจะว่าควบคุมไม่ได้ก็ไม่เชิงเพราะว่าเรารู้คือก่อนจะเดินทางไปเนี่ยนะครับก็ต้องศึกษาก่อนสิ่งแรกเลยอย่างที่ผมทำปฏิบัติมาเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไปกับผมเนี่ยได้ภาพสัตว์ป่าเยอะจะบอกวิธีการไม่ใช่ความลับนะบอกวิธีการให้ฟังสิ่งแรกคือเราต้องการจะเอาสัตว์ถ่ายภาพสัตว์อะไรในทริปนี้ต้องเอาตรงนี้ก่อนถ้าอยากจะไปถ่าย Wildebeest Migration กวาง Wildebeest ล้าน1ล้าน5แสนตัวกับม้าลาย5แสนตัวมันอพยพทุกปีจากมิถุนายนนะข้ามจากแทนซาเนียเข้าไปในเคนยาในมาซายมาร่าในเดือนมิถุนาแล้วก็กลับมาในเดือนตุลาก็ต้องรู้ถ้าจะไปถ่ายสัตว์ไมเกรชันก็ต้องไปในช่วงนี้ถ้าคุณไปช่วงอื่นก็จะไม่พบเพราะฉะนั้นผมจะรู้ว่าทริปนี้ผมอยากได้สัตว์อะไรผมก็จะส่งรายชื่อสัตว์เนี่ยไปให้บริษัททัวร์ที่แอฟริกาประเทศที่ผมจะไปบอกผมอยากจะได้ถ่ายภาพสัตว์พวกนี้แล้วเมื่อไปให้เขาหาไกด์ที่ชำนาญในการตามหาสัตว์พวกนี้แล้วเมื่อไปถึงผมก็จะคุยกับไกด์นะอยากจะพบอะไรต่างๆเพราะเราก็ได้นะฮะผมก็ได้พวกสัตว์ป่าต่างๆมาเมื่อกี้ผมพูดตอนต้นว่าในรถเนี่ยไม่ควรเอาขาตั้งไป1มันตั้งลำบากนะแล้ว2รถเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ดับเครื่องเพื่อเหตุฉุกเฉินนะมีหลายครั้งนะรถเราไปช้างเดินมาพักพวกบอกว่าจอดจอดจอดถ่ายไอ้คนขับหันมาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยบูเอลฟันนะแอฟริกันบูเอลฟันตัวนี่มาหือมาจะไปจอดรถขวางมันเพื่อถ่ายรูปเนี่ยมันไม่ควรทำบางครั้งเนี่ยเราไปจอดรถเห็นแรดนะมันหมอบอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ดับเครื่องเพราะเขาบอกว่าพอเราก็บอกดับได้ไหมจะถ่ายรูปมันจะได้นิ่งเขาบอกดับไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดแรดมันไวมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ทันนะดับเครื่องไม่ได้แต่ว่าการถ่ายภาพสัตว์ป่าบนรถเนี่ยเราใช้บีนแบกถุงถั่วเนี่ยเราก็ทำถุงไปนะใช้รูดซิปแต่ไม่ต้องเอาถั่วไปนะเดี๋ยวมีปัญหาเวลาไปเข้าเมืองเข้าอะไรก็เอาแต่ถุงไปแล้วผมก็ไปจอดหรือหมู่บ้านแยะนี่ที่นั่นก็ปลูกถั่วปลูกข้าวนั้นน่ะแล้วก็ไปซื้อถั่วซื้อข้าวมาแล้วก็มาใส่ในถุงถั่วที่เรานำไปแล้ววางบนขอบรถนะนิ่งมากใช้ตรงเนี้ยถ่ายได้นี่ก็เล่าให้ฟังถึงการที่จะถ่ายภาพบนรถสปารีครับครับผมว่าคนดูสงสัยว่าจริงเราตอนแรกคิดว่าเราอาจจะทำทริปไปกันเองนะครับซื้อตั๋วเครื่องบินจองที่พักอะไรต่างๆจริงๆเราใช้เขาเรียกว่า land organize ก็คือบริษัททัวร์ท้องถิ่นเนี่ยข้อดีของการใช้ทัวร์ท้องถิ่นคืออะไรคือเขาจะจัดการให้หมดจะมีที่พักแล้วที่พักก็เลือกแล้วก็ท่านทั้งหลายที่ชอบความสะดวกสบายเหมือนผมเนี่ยนะไม่ต้องวิตกหรอกเพราะที่แอฟริกาเนี่ยที่พักเนี่ยชั้นหนึ่งนะที่พักใน5ดาวแทบทั้งนั้นก็มันมีหลายกลุ่มที่ไปกลุ่มโรงแรมที่เราไปพักก็จะเป็นกลุ่มเซรีน่ากลุ่มโซป้าพวกนี้5ดาวทั้งนั้นและพวกนี้ก็แข่งกันนะครับเมื่อสัก 4-5 ปีแล้วเราไปเนี่ย Wi-Fi เนี่ยมีแต่ต้องมานั่งที่ล็อบบี้ไฟเนี่ย5ทุ่มดับแต่หลังสุดที่ไปเนี่ยนะครับ Wi-Fi ถึงในห้องเลยนะไปนี่24ชั่วโมงงั้นพวกเราที่ถ่ายภาพต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะปรับปรุงอยู่เสมอนะนั่นเรื่องที่พักเรื่องอาหารครับเรื่องอาหารเนื่องจากที่นั่นเนี่ยเขาทานเขา
ทานข้าวเป็นอาหารหลักนะทุกมื้อนะฮะจะมีข้าวด้วยข้าวสวยนะข้าวผัดข้าวหลายอย่างเลย 3-4 ชนิดนั้นเราทานได้จะอาจจะเอาน้ำพุน้ำพริกอะไรไปก็แล้วแต่ได้ตามอัธยาศัยแต่ว่าข้าวมีเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินนี่ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็พูดถึงที่พักเรื่องอาหารแล้วเรื่องรถเขาจะจัดรถไว้ให้เรารถซาฟารีเนี่ยคันนึงเนี่ยนั่งได้6คนนะที่จริง7มีที่นั่งใกล้คนขับที่นึงแต่ก็ไม่ควรนั่งคุณจะนั่งข้างหลังนะ6คนแล้วก็หลังคาเนี่ยดันเปิดเนี่ยฮะเนี่ยไปที่พอสวาน่าไอ้ภาพเนี่ยรถแบบเนี้ยฮะไปได้ทั่วหมดฮะไม่ต้องวิตกเลยนะอันนี้เราไปนั่งได้10คนนะวันนี้เราบอกว่าเราไปทำงานในพื้นที่ในทวีปแอฟริกาเนี่ยน่าจะเกือบ10ประเทศแล้วนะครับเกือบ10ประเทศแล้วบางคนยังมีถามผมอยู่เลยว่าไม่กลัวโดนจับกินเหรอไม่กลัวโดนคนเผาไปแขวนห้อยกับไฟข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นความเข้าใจที่ผิดมากเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นทวีปที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายประเทศดีมากนะครับดีมากประเทศทางยุโรปฝรั่งพูดง่ายฝรั่งเข้าไปทำเรื่องระบบการท่องเที่ยวว่าดีมากปลอดภัยนะครับกินอร่อยหลับสบายมีรถใช้แล้วมีไกด์ที่ดีด้วยเพราะว่าแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับคือแอฟริกาตะวันออกกับแอฟริกาด้านใต้ที่พอเราบอกโอ้ร้อนเหลือเกินคองโกเนี่ยอยู่ด้านตะวันตกนะก็ไม่ควรไปเพราะว่าเที่ยวทางแถบตะวันออกกับทางใต้ก็มากมายหลายประเทศแล้วที่ไปเที่ยวกันได้และประเทศพวกนี้เนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษของเยอรมันซึ่งพวกนี้ความเป็นอยู่ทั้งกระลวดแชมป์หนึ่งนะสมัยก่อนเราต้องใส่เสื้อนอกเนี่ยผมเคยไปที20ปีแล้วมั้งนะที่มอคเคนยาสฟารีคลับพอไปถึงเนี่ยก่อนนั้นเขาบอกด้วยนะให้เตรียมเสื้อนอกกับเนคไทไปด้วยแล้วพอไปถึงอาหารเย็นเนี่ยต้องใส่เสื้อนอกผูกเนคไทเด็กกล้าขวบไม่ให้ลงมาบอกโอ้โหยังกลับเข้าไปเข้าโรงเรียนประจำนะทุกคนต้องแต่งตัวแบบนั้นจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องไกด์คือเขาจะจัดคนนำทางนะฮะแล้วเป็นคนขับรถด้วยเสร็จเลยคนเดียวมันทำทุกอย่างเลยขนของขึ้นรถเก็บแพ็คพวกต่างๆนะฮะไปถึงก็เช็คอินให้เรามีวอลเชอร์ไปแต่ละแห่งแต่พวกนี้เขาถูกฝึกมาอย่างดีนะไม่ใช่ใครจะเป็นก็ได้หนึ่งต้องขับรถเก่งนะสองแข็งแรงอดทนผมขับรถวันนึงดิหลายชั่วโมงนะแล้วไม่ใช่ขับอย่างเดียวนะตาต้องคอยดูสัตว์ด้วยโอ้พวกนี้ตาไวมากนะขับอยู่เนี่ยเมื่อบอกนู่นเสือดาวนะอ้าวเห็นหางสิงโตอยู่ในพุ่มไม้โอ้ในตาพวกนี้จอดรถให้เราสองกล้องดูยังไม่เห็นเลยมันมองเห็นแล้วนะแต่มันก็มีพิธีการผมก็ถามต้องไปอยู่มองเสือดาวได้ไวเขาบอกก็เสือดาวเวลาดอนบนต้นไม้เนี่ยหางต้องห้อยลงหางต้องห้อยลงนะเพราะเสือดาวนี่มันไม่รู้จักเก็บมวลหางขึ้นไปมันต้องห้อยลงผมขับรถผ่านนี่เห็นเลยฮะอ๋อพอเรารู้แล้วก็เริ่มเป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นไกด์พวกนี้เก่งแล้วเขาไม่ใช่ไกด์ธรรมดาเขาถูกฝึกให้เป็นนักธรรมชาติวิทยาเป็น naturalistซึ่งทางแอฟริกาเนี่ยเขาให้ความสำคัญต่อนักธรรมชาติวิทยามากเลยลอดแต่ละแห่งเนี่ยตำแหน่งสำคัญ3ตำแหน่งที่ลอดที่เขาจะมีห้องพักให้พักอยู่ที่นี่ในลอดก็คือ1ผู้จัดการลอด2เชฟหัวหน้าเชฟและ3นักธรรมชาติวิทยาซึ่งเขาจะมีเพราะว่าทุกวันเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกแล้วไปถ่ายรูปมาเนี่ยเห็นนกเห็นสัตว์ต่างๆมาเนี่ยบางทีเราไม่ทราบว่าอะไรก็มาคุยกับพวกนักธรรมชาติวิทยาเขาจะตอบให้เราได้หมดเลยซึ่งเรื่องนี้แม้ผมอยากจะเห็นพวกรีสอร์ทตามอุทยานของเราเนี่ยมีเช่นนี้มั่งนะซึ่งควรจะตอบให้คำถามได้อย่างไปทะเลเนี่ยทรายที่มันม้วนขึ้นมามันเกิดจากอะไรนะหรือควรจะมีคำตอบแต่พวกนี้เขามีคำตอบให้นะแล้วถ้าเขาไม่สามารถจะตอบเดี๋ยวนั้นได้เนี่ยเขาก็ไปหาข้อมูลมาให้นะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไกด์เนี่ยนอกจากขับรถได้นะฮะไอ้ผู้ภาษาเนี่ยแน่นอนภาษาอังกฤษเป็นพื้นอยู่แล้วต้องได้แล้วก็รู้จักสัตว์ป่า